ครับหลุดจากด่าน2เราก็จะเข้าเนี่ยนะครับห้วยพึ่งนะครับซ้ายมือนะครับถ้าตรงไปก็จะเป็นป่าเด็งนู่นนะครับไปน้ำตกป่าละอูนะครับเข้าซ้ายมือนะครับถึงแล้วครับประตูทางเข้าบ้านลุงเทียนนี่ครับติดป้ายด้วยตะโกนเรียกป้ายมีคาถาเลยดูไม่มีกดอ่อนนะครับต้องตะโกนเรียกน่าจะเรียกถึงไหมเนี่ยบ้านอยู่นู้นนะตะโกนไหวไหมเนี่ยตรงนี้เป็นที่เก็บน้ำนะครับสูบน้ำขึ้นไว้นี่ก็ปล่อยลงไปใช้ครับอะไรลุงเทียนนี่มีไม้พันไม้หายากเพียบเลยนะครับไม้แปลกๆอันนี้ต้นอะไรนะผมจำไม่ได้นะครับไม้พันหายากเป็นส่วนมากก็จะเป็นไม้ผลนะครับมีสารพัดนะครับมีสารพัดนู่นไอ้นู่นต้นมะกอกนะครับนู่นเห็นไหมต้นมะกอกที่เขาไปทำน้ำมันมะกอกนะครับเห็นไหมนู่นเดี๋ยวผมซูมให้ดูปืดเนี่ยครับเนี่ยครับต้นมะกอกที่เขาไปทำน้ำมันมะกอกนะครับขายแพงๆอ่ะทอดสติ๊กอ่ะนี่แหละโอลิฟออยล์อ่ะแพงอุ้ยตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านลุงเทียนเรียบร้อยนะครับลุงเทียนลุงนี่ครับแลนด์โรเวอร์ซีรีส์3นะครับกีทะลอกฉายาครับนะครับช่วงยาวสุดยอดนะครับแต่งแบบดุดันเลยครับมานี่ครับดูครับผมเคยรีวิวไปแล้วทีนึงนะครับครั้งนึงเนี่ยสุดยอดตรงนู้นมาตัวไปเริ่มเลยโอ้ไปเริ่มเลยมาตัวใหญ่มากครับนี่ก็บรรยากาศรอบๆนะครับบรรยากาศรอบๆพึ่งถึงพี่หมอก็เพิ่งถึงเตรียมอุปกรณ์ในการลากที่ได้ไปก็ทุเรศเอาพี่ใส่น็อตให้หน่อยด้วยอ้าวได้พี่แม่แม่เชือกลากกระลิงสแนปบอกก็โอ้คราวที่แล้วมันนะผมมาติดกันอยู่ตั้ง2วันคืนนึงนะโหยติดในไร่สับรถแย่เลยบ้างจริงไอ้นี่อยู่ท้ายรถมีอีก2คู่เตรียมนี่แสดงว่า
จุดบินไม่มีเลยในท่าจุดบินไม่มีเลยไม่มีเลยพี่ต้องลากใช้รถผมลากไอ้ต้าดึงตูดผมไว้คันนึงติดโอ้ยติดอยู่สองวันไม่น่าเชื่อตัวมันใหญ่ไปหน่อยเองนะฮะตัวล็อกอะไม่หน่อยหรอกมั้งใหญ่เยอะหรือว่าพอดีพอดีของพี่พอดีอะถ้ามันเล็กมันเล็กเลยอะกลุ่มล็อกไม่อยู่มันจะมีตัวเล็กกว่านี้หน่อยเองนะแต่เมื่อเช้ามันร้านมันไม่มีขายนี่ซื้อที่ไหนนี่ร้านพอพี่หลุนใกล้ๆป่ะเหรอไอ้นี่เยอะนะฮะตรงร้านแสงไทยอ่ะครับแสงทองพี่ปาน่ะกับพวกกับโกลเบิ้ลน่ะพวกร้านพวกร้านวัตถุก่อสร้างพวกร้านไทยอะไรก็เยอะไทยแล้วเนี่ยไม่ดูมันเพียบเลยอะไรตอนนี้ถึงบ้านพี่โจนะครับเจอพี่ต่อเหมือนเดิมครับไม่ได้มานานแล้วตอนนี้พี่ต่อมีเมนูหลายเมนูเมนูใหม่ๆอาจจะไม่ถูกปากใช่แต่ก่อนอยากทำเมนูต้องเติมออโต้ลูปนิดนึงอันนี้เส้นเคียงก่อน ของเมนูครับ ของเมนูออโต้ลูปก่อนครับไม่งั้นเดี๋ยวตะหลิวมันตะวัดไม่ได้ตะวัดไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยหน่อยเออเหมือนกับรถยนต์แล้วครับเหมือนมอไซค์นะแม่ไม่มีออโต้ลูปนี่ตายลูกสูบติดใช่ไหมลูกสูบติดยังไม่พักเลยพี่จ้องโอ้โหไฮไลท์ต้องไว้สุดท้ายต้องไว้สุดท้ายคนเราแล้วทำอะไรต้องรอสื่อไงนี่ออกข้างไหนพี่ออกข้างไหนอ่ะเนื้อยูทูบประตูหลังพี่ออกออกมาดูนั่นนี่ค่ะอะไรฮะหมูทอดอ่ะหมูทอดอ่ะโอ้โหนี่เนื้ออะไรนะพี่ต่อเนื้อผัดพริกแกงเนื้อผัดพริกแกงเนื้อผัดพริกแกงคลองน้อยนี่เนื้อผัดพริกแกงคลองน้อยยอดนี่สุดพี่ต่อครับอันแรกก็ตั้งกระทะเติมน้ำใส่พริกแกงใช่ป่ะพริกแกงที่ไหนเนี่ยพี่แกงคลองน้อยเหมือนกันเอ้าพริกแกงคลองน้อยเหมือนกันใส่อะไรบ้างไม่รู้นะครับถ้าอยากรู้ก็มาซื้อที่คลองน้อยใช่ไหมครับอะไรครับแกงไม่ยังไม่ได้พี่โจทุกแกไม่มีทำไมจะไม่มีพี่ต่อกินหมดแล้วครับต่อยากินหมดแล้วงี้ปิดงวดที่แล้วมามีไม่มีไม่มีงวดที่แล้วนี่งวดนี้แล้วเปลี่ยนพี่เล็กไม่มีตัวเล็กมีแต่ตัวใหญ่ใหญ่ไม่มีครับนี่ครับน้ำกับพริกแกงนี่ก็โอ้โหกินฉุนมาแล้วสุดยอดโอ้ยโกงเป็นหมื่นนะพริกแกงทำไมอ๋อเขาเอาใช่ไหมโอ้โหทำแบบแม่เลยเลยนะเออเอาใส่น้ำเติมเลยอ่ะพอเนื้อลงก็ใส่น้ำเพิ่มนี่อันนี้รอเพิ่มแรงเอ้ยเพิ่มไฟนิดนึงรอมันให้สุกอยู่เอาสุกน้ำแห้งปรุงรสได้ใบยาเลยโอ้ง่ายเลยนะเดียวเลยไม่ยากเลยนะมีใบยาวันนี้เชฟต่อเชฟพี่ต่อนี่ต้องแปลงร่างเลยเนี่ยอันนี้ชุดเชฟไหมเนี่ยชุดเชฟ
ไม่ใช่ชุดธรรมดาครับชุดหนังด้วยเนี่ยในอ้อมนะผัดตอนนี้ไม่ต้องเป็นเวลาผัดก็ต้องให้สวิงเสมอครับอันนี้โอ้โหโอ้ยอร่อยเขาเรียกอร่อยชุดเบียงชุดเบียงใช่ไหมครับใช่ถูกต้องแม่เล็กแล้วนะทำไมใส่น้ำอ่ะมันจะไม่สุกถ้าใส่น้ำมันเป็นยังไงพี่ต๋องก็ใส่น้ำมันมันแข็งเยอะนั่นแหละยิ่งยากไม่เห็นเลยใส่น้ำมันเป็นยังไงนะพี่ต๋องมันแข็งเยอะมันจะแห้งถ้าคนกินอย่าใส่อ๋อถ้าคนชอบกินแห้งอย่าใส่น้ำมันถ้าใส่น้ำมันมันจะเยอะแค่นี้เองในรสชาติเหมือนเดิมถ้าเหมือนกับผัดหมู่บ้านสั่งชั้นผัดแกงแล้วก็ใส่น้ำมันแค่อย่างนั้นราดข้าวอร่อยนี่ก็ทำได้ทีนี้พี่ก็ไม่ชอบทีนี้แห้งอร่อยก็เจียมโอ้โหโน่เจียมใบยี่หร่าใบยี่หร่านู่นรออะไรรออะไรใบยี่หร่าเนี่ยครับใบยี่หร่าตอนนี้ใช่อันนี้เมื่อกี้อะไรนะอาอิโมโมโตะโอ้ยินโลมกโตไม่เคยแจ้งอะไรเหรอไม่ได้อันนี้มันแหมนี่สุดยอดกว่าอร่อยหมดโหดอันนี้ก็รอน้ำนวดๆใบแล้วมันจะใช้ได้เลยโอ้แล้วมันคือใบยี่หร่าไก่ต้องคือวัดเยสสูตรเหนียวไม่เหนียวมันอยู่เวลาทำเนื้ออย่างเดียวทำในตู้เย็นมันฮะสูตรเหนียวไม่เหนียวมันอยู่เลยตอนทำเนื้ออย่างเดียวถ้าสมมติเนื้อเป็นชิ้นยาวก็ตัดเป็นชิ้นยาวแล้วก็มาหั่นท่าฝั่งทีถ้าหั่นตามนี่เหนียวแน่นอนเหนียวแน่นอนนี่เทคนิคอยู่นี่นี่เทคนิคนี่ใบยี่หร่าอย่าได้ดูใบยี่หร่านี่ใบยี่หร่าเป็นที่นี่โอ้ยมันร้อนแรงจริงใบยี่หร่าเนี่ยหัวละไม่แล้วเข้าเจอตะวันที่เราขึ้นมาบนหัวเจ็บหัวยืมมันหลับนิดนึงไม่ไปแล้วไปอยู่เด็กๆน้ำปลาเอาแต่ข้าวไปอย่างเดียวว่าขึ้นไปหมดตาคนแดกไปหายเฮ้ยไม่ใช่ใช่หอยหอยหอยร้อนแล้วหอยลายนี่หอยนี้ใส่น้อยโอ้ใส่นิดเดียวเองกลัวพริกแกงเค็มโอ้ใส่ให้รู้ว่าใส่แค่นั้นเองใส่หอมอ้าวนี่แห้งแล้วนี่แห้งแล้วทีนี้จะรบกวนคนข้างๆก็จะยืนไม่ได้แล้วพอมันจะอัดเชยใช่ไหมข้างนอกทำอะไรแล้วเนี่ยข้ออะไรเนี่ยสันในหมักนะครับแป๊บเดียวก็เริ่มแห้งอันนี้แล้วก็ยี่หร่าเลยใช่ไหมครับพี่ยี่หร่ามาแล้วป้าโอ้โหกินมาเลยอะยี่หร่านี่โอ้โหสมชื่อยอดต่อด้วยใบมะกรูดซอยว้าเท่โอ้โหอยู่เหลือเลยร้อยหายใจทางปากก็แสบ
นี่ต้องซื้อไม่ได้เลยตรงนี้แหละถ้าไม่คอนี่ไม่ไม่เต็มไม่ทําใส่น้ำจะเป็นแบบนี้ถ้าใส่น้ำมันจะเยอะโอ้โหวิ่งนี่ขนาดคนพาดดูนี่น่ะเห็นครับดูดูโอ้ยควันโอ้โหต่อโอ้โหจะไปครับไปครับเสิร์ฟ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 ผมเสิร์ฟผมเสิร์ฟว่าจะโดนนะที่สุดเขาบอกแล้วไม่ก็ไอ้ขวัญมันเคยวิ่งแถวนั้นดอนเมืองเข้าสุวรรณภูมิอยู่กูบอกว่าเดี๋ยวมึงถึงเลยปั๊มปอทอนะพี่เจี๊ยบอยู่กิ่งแก้ว45มึงรอปากซอยแล้วมึงโทรหาพี่เจี๊ยบเลยบอกครับผมมันเคยวิ่งรับคนอยู่แถวนั้นมันรู้แล้วบอกแล้วพี่เจี๊ยบนั้นรู้เรื่องรู้เรื่องรู้เรื่องโอเคได้ครับพี่กันน้ำอะไรรู้เรื่องเรื่องน้องโจน้ำเปล่าเป๊ปซี่อร่อยมากมึงขอพูดว่าจะแกงที่ข้างรถเลย